ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขาส่วนรายการที่เกี่ยวข้องนั้นในละเลยในการที่ช่วยเหลือพวกเราอย่างไรบ้างซึ่งท่านสสก็รับทราบแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมก็ได้เข้าประชุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้วยนะเพื่อรับทราบปัญหาทั้งหมดทุกหน่วยงานนะเมื่อเช้าก็ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการต่างๆเขาก็ได้รายงานนะในส่วนของปัญหาของพี่น้องนี่แหละที่มีปัญหามาช้านานเพราะนั้นก็ต้องขอเรียนนะว่าคณะนี้มีความตั้งใจจริงๆนะตั้งใจจริงๆที่จะทำปัญหาที่ดินทั้งประเทศโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองที่ผมเป็นผู้แทนในนามของที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ดินและการออกกระแสสิทธิ์นะครับประเทศไทยเรานะครับเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดินส่วนหนึ่งอยู่ในกำมือของรัฐเป็นผู้ดูแลโดยมีข้าราชการนะครับเป็นผู้ปฏิบัติในการปกป้องและดูแลนั่นคือดินที่ดินของภาครัฐนะครับที่ดินอีกส่วนหนึ่งคือที่ดินที่มีการมอบหมายกรรมสิทธิ์ให้ประชาชนครอบครองเข้าทำกินเข้าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับโดยการออกน.สามออกโฉนดหรือสมัยก่อนก็อาจจะออกใบจองใบน.ส.สองนะครับตรงนี้ประเทศไทยเราก็มีนโยบายที่จะมอบที่ทำกินหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ประชาชนการที่จะแสดงสิทธิการเป็นอยู่ก่อนหรือหลังนะครับหลายหลายอย่างที่เป็นเอกสารที่ภาคประชาชนเรามีนะครับหลายหลายอย่างที่รัฐถือครองโดยประกาศเป็นกฎหมายตั้งแต่2497กฎหมายป่าสงวนกฎหมาย2492นะครับตรงนี้สามารถพิสูจน์สิทธิ์กันได้จึงเป็นเหตุให้นะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยส.ส.ต้องรับเรื่องรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกเขตทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยสภาเองจึงมีการลงมติว่าให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับคือตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญมาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินและออกสิทธิที่ทำกินให้ประชาชนเพื่อให้มีโฉนดที่ดินสักทีนะครับอยากจะบอกว่าให้พาทัวร์ดูว่าที่มันเป็นต่อไปจะเป็นของ EC เนี่ยจะต้องคืนไปของราชพัสดุหรอประชาชนเขาอยู่กันมานานมากแล้วเมื่อรอบที่แล้วทุกคนก็ดีใจว่าจะได้มีการออกรางวัลก็น่าจะได้วันนี้มันผ่านมันหยุดไป7น่าจะประมาณเกือบ7ปี6ปีกับ7ปีวันนี้กลับกลายเป็นว่าที่ผืนนี้จะออกมาเป็นราชพัสดุความเดือดร้อนของประชาชนเห็นแล้วนะฮะว่าความเดือดร้อนเนี่ยของประชาชนเนี่ยมีไม่ใช่น้อยเลยซึ่งบุคคลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมากันเพราะว่ากลัวพื้นที่ที่ดินทำมาหากินที่อยู่อาศัยเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์แล้วไปเป็นของคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็กราบวิงวอนนะครับคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรที่เราครอบครองกันมานานบรรพบุรุษของเรายกให้ไปตกอยู่กับใครไม่รู้เป็นที่ราชพัสดุแล้วลูกหลานดิฉันจะเอาที่ดินที่ไหนอยู่กินกันคะใช่ไหมคะการที่รัฐบาลจะมาออกพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุในพื้นที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยเราไม่เห็นด้วยถ้าพื้นที่นี้ได้โฉนดมาเรายินดีจะร่วมมือกับ
EC แต่ถ้ารัฐบาลนี้โดยพี่สมพงษ์ไม่สามารถทำให้เราได้เราจะไปสนับสนุนเขาได้ยังไงกับ EC ใช่ไหมครับเราอยากเห็นเมืองการบินเกิดใช่ไหมครับเราอยากได้รถไฟความเร็วสูงใช่ไหมครับรัฐบาลท่านสมพงษ์เอามาให้หมดแล้วเหลืออย่างเดียวโฉนดที่ดินทำกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานครับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า1วัดเกิดก่อนแน่นอน2ชุมชนมีมาแล้วก่อนที่จะประกาศเขตป่าแน่นอนเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนที่นั่งที่นี่และก็พี่น้องที่ยังไม่ได้มาอีกจำนวนมากสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมจะทำอย่างเต็มที่นะคอยติดตามแล้วผมจะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอย่างไรยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหา